对，然后就是很多吃的东西啊，还有一些来点干了嘛，点点没变。昨天去红根区可以讲吗？红根区那一带那边那一条，对，然后就看到很多很鲜艳的招牌啊，然后看到那种就是有人在扛那个布娃娃在卖，很大的布娃娃，那是在卖的吗？有。就是觉得还蛮特别的。然后พาไปเดินในไนบาซ่านะครับแล้วก็มันจึงพาไปฉกฉกแถวนี้นิดนึงครับแถวซอยคาวบอยนะครับเพราะว่าพามีคณะด้วยนะครับก็พาไปเห็นไปเห็นว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้พวกโซนไฟสีแดงอย่างนี้ก็ตื่นตาตื่นใจครับวิสัยอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่ชี้น่ารักมากมายกับอีกหลายสิ่งหลายอย่างนี่คือประเทศไทยในความในความประทับใจที่สองที่มาในครั้งนี้然后昨天走到家人的故事，就是我家人所发生的一些有趣的事情。หนังสือเล่มนี้นะครับมันวางแต่ละเล่มเนี่ยมันก็จะมีธีมนะอย่างเช่นเล่มนี้เล่มหนึ่งกับเล่มสองนะครับมันจะเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าแทบเป็นเล่มเก็บมาจากบล็อกแต่ว่าเอามาวาดใหม่แต่ก็เรื่องราวที่จับธีมเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะครับจนกระทั่งถึงเล่มสามเธอต้องเก็บข้อมูลใหม่แล้วก็วาดใหม่เรื่องของไม่ไปโรงเรียนแล้วก็ไปเที่ยวนี่เป็นเรื่องที่บอกเก็บข้อมูลมานานมากส่วนเล่มนี้คือทำงานร่วมกันกับดาราไต้หวันอย่างนี้อย่างส่วนเล่มนี้ธีมก็คือเรื่องราวครอบครัวสมาชิกในครอบครัวของวันวานจำนวนคลิกสะสม100ล้านคลิกแล้วก็ทำเป็นของที่ระลึกนะครับเสื้อตัวนั้นโอ้โหขายของกันเห็นแล้วผมคิดว่าเขาเก่งมากที่เขาขับรถมาพูดกับผม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 然后他就跟我讲说，然后他我都不知道哎，好我好笨哦，哈哈哈。然后มาเล่าเนี่ยมีไม่รู้ตัวเลยนะนั่งอยู่ตั้งนานก็แปลกใจทำไมรถไม่ออกสักทีมีก็ยังขำๆแล้วก็ออกมาก็ไปเล่าให้ฟังแล้วก็ยังเฮเฮฮาฮายังสนุกสนานกันไกลอยู่然后我就没有理他继续在上我的网แล้วเมื่อวานก็ไม่สนนะครับฟังก็ฟังไปงั้นก็แล้วก็นั่งเล่นเน็ตตัวเองต่อไป然后就对我说啊你没有把我话记下来ทีนี้สักพักเมื่อวานก็มาเอ้าแล้วไม่จดไว้หรอไม่จดมุกไว้หรอไม่เอาไว้วาดหรอแล้วเขาจะเขาจะ很期待说我把他的故事画上ก็คือคุณแม่เนี่ยถามว่าเอ๊ะเอาเรื่องคุณแม่มาเผาคุณแม่จะไม่ชอบใจหรือเปล่าไม่ชอบใจหรือเปล่าครับเปล่าครับทำไมไม่จดไว้อะจะได้แม่อยากเห็นเรื่องที่ตัวเองถูกเผานะครับนี่คือคุณแม่ของคุณวานครับผมปรบมือคุณแม่หน่อยครับ外面其实很低调就像这种东西ทีนี้วาดรูปวันวานใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับถ้าหากว่าอยู่ที่บ้านก็ใช่เงี้ยเขาเรียกว่าเมาส์ปากกานะครับเมาส์ปากกามันก็จะมีจานรองซึ่งก็จะมาเป็นเซ็ตๆมันนะครับยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เราไม่ได้ขายตัวสินค้าตัวนี้นะครับทีนี้ว่ายังไงจออย่างนู้นกรุณามองจอแล้วสลับมามองที่นี่ด้วยนะเดี๋ยวทางนี้จะรู้สึกแบบเสียเซลล์นะครับทำไมมองแต่จออะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือโฟโต้ช็อปนะครับโฟโต้ช็อปอย่ามาถามเรื่องลิขสิทธิ์นะครับไม่ทราบนะครับยืมผมมานะครับนิ้วก็ใช้ผู้กันนะครับผู้กันเขียนปุ่มที่นั่นเนาะสีนั่นก็สีส้มวาดแบบของเก่าสุดก็คือผมไม่ค่อยมีความผมพอใจการคนเขียนด้านเดียวที่ผมวาดด้วยวันเสร็จซึ่งก็จะเสร็จในไม่กี่เส้นนะครับในไม่กี่กระโจมแล้ว画完之后就会稍微上色的，画色它就会有点色彩，对，然后还有画，你是谁？出光了吧？很呢，刚才上的课呢。ว่าอะไรสู้ๆโอเคครับถูกต้องภาษาไทยนะครับที่ว่าเรียกภาษาไทยมาแล้วสู้ๆภาษาไต้หวันมีด้วยเหรอสู้ๆแล้วก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยขอถามแป๊บนึงแต่ว่าไม่ใช่เครื่องของวันวานนะครับเดี๋ยวไม่ค่อยคล่องมือเท่าไหร่ลบเลเย
เยอร์ลบสีขาวข้างหลังออกนะครับแล้วก็ลงสีแล้วจริงๆ画这个其实非常简单จริงๆการวาดลักษณะลายเส้นของวันวานนั้นก็จะเป็นแบบเรียบง่ายค่อนข้างเรียบง่าย然后所以其实每个都可以画很容易就可以画เพราะฉะนั้นใครก็วาดได้นะครับใครก็วาดได้ก็อยู่ที่ประมาณนี้ก็ถือว่าเสร็จรูปแล้วผมจริงๆถ้าวาดโซ่ฟังก็จะใช้แต่ละภาพแต่ละภาพเวลาพิถีพิถันนิดนึงก็อาจจะใช้เวลาประมาณภาพละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงจบแล้วจ้ะคนนั้นเนี่ยงั้นผมวาดให้好了เยมก็ถามว่าวาดใครในนี้สักคนหนึ่งจะได้ไหมนะครับภาษาเยกสารเยกหน่อยมาจับเอกลักษณ์เอ่ยอะไรเอ่ยยังไงตัววันวานเองเขาก็จะแบบโป๊ะไปเปื่อยหมายถึงตัววันวานในรูปไม่เอาที่ผมหัวฟูอย่างนี้เลยเนี่ยอย่าเพิ่งรีบขำพี่ยังไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วจะหล่อก็ได้ใครจะรู้มันไปตามมหาเธอไปดูยังไปอ้างอิงอะไรกับพี่เขาโหคิ้วมาก่อนหวายบอกผมหยิกนะครับหยิกจริงไหมครับโอเคพอครับพอแน่หล่อขึ้นมาเห็นไหมครับเวลาที่มีสาวสวยเดินตามแล้วก็หลอกขึ้นมาเห็นๆนะครับใครไม่รู้ชื่อผมบ้างผมชื่อเบียร์นะครับข้างหลังมีใครโอเคแล้วก็มีไกลๆนะครับนี่ก็เป็นการขั้นตอนการวาดฉะนั้นก็ขอฝากถึงน้องๆที่รักการวาดรูปนะครับก็จงทำไมกันเยอะจังฉะนั้นน้องๆที่ชื่นชอบการวาดรูปก็จงวาดด้วยใจรักนะครับแล้วก็วาดอย่างจริงจังยะวาดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใจรักแล้วมันจะเกิดผลเพราะยังไงก็ขอฝากตรงนี้เอาไว้แล้วก็เช็คกันสำหรับวันนี้เรายังมีเวลาที่เหลืออีกนิดหน่อยตรงนี้นะคะ1 2 3โอเคนะครับใครมี